เราจะดูยังไงก็ไม่อ้วนแล้วก็มีเนี่ยเสื้อผ้าอะไรแถวๆนี้ใส่แล้วก็จะดูผอมขึ้นเป็นงานทายอินตรงนี้เป็นงานทายอินล้วนๆแต่เห็นแอบถือมาถุง2ถุงอยู่หลังเวทีเราเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไม่แน่แฟนคลับต้องไปส่งเลยนะคะไม่มีตังค์กลับบ้านหมดตัวล้มละลายอันนี้ดีกว่าหลายท่านก็น่าจะพอหายคิดถึงแล้วก็รู้จักน้องเบนจิกันมากขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงที่ส่วนตัวแค่เพลงเดียวยังมีเพลงมาฝากอีกใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้มีเรื่องสั้นๆมาเล่าให้ฟังแฟนๆอยากฟังยังคะอยากตอนนั้นเดี๋ยวมอบหน้าที่บนเวทีให้น้องเบนจิต่อเลยค่ะปรบมือสิคะ